โอ้มาบ่ายโมงครึ่งนะครับผมวันที่9 ตุลา 2565บ่ายโมง32 นาทีที่วงเวียนบางแสนช่วงนี้รถติดมากเพราะว่าตรงถนนลงหาดที่มันทำถนนด้วยมันก็เลยดูรถเยอะแยะกันไปกันใหญ่เลยรถติดนะครับช่วงนี้ก็ประกอบกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยสวัสดีครับคุณจินตนานในที่สุดเราก็กลับมาแล้วนะถึงแถวบางแสนบ้านเราแถววงเวียนบางแสนนะต้องเดินกลับเองนะก็จะพาเดินดูบรรยากาศช่วงเที่ยงกันช่วงถึงเที่ยงเลยอันนี้ก็มาจากชลบุรีนะรถแดงคันนี้มาจากแถวที่ดูวิ่งควายกันที่เราไปดูมาเมื่อเช้านี้นะครับผมวันนี้ถือว่าประหยัดไปได้เยอะเพราะว่าไม่ได้กดแก๊ปเลย ถ้ากดแก๊ปมี400นะอันนี้ก็คือรถแดงนี่30 บาทไปกับ60 บาทโอ้โหไปนู่นไม่ได้กินอะไรเลยถ่ายไลฟ์ต่อเนื่องแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเก็บไว้แล้วก็กลับมานี่เลยเลยมาซื้อน้ำกินที่นี่นะโอ้โหอะไรกันเนี่ยรถทางนู้นก็จะไปหาดวรณภานะครับผมแต่เราไม่ไปนะเราจะไปบางแสนบ้านเราเดินกลับใครทรหดอดทนก็มาเดินไปด้วยกันนะครับผมจากล็อก1จนถึงล็อก84โอ้โหเดี๋ยวหานั่งกินน้ำกินท่าก่อนดีกว่าไหมวันหยุดคนเยอะจังใช่แล้วครับมันช่วงวันหยุดก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราหาที่นั่งกินน้ำกินท่าก่อนดีกว่าไปมาตั้งแต่เช้ากินน้ำแค่ขวดเดียวมีที่ให้เรานั่งไหมไม่มีโต๊ะว่างเลยฮะร้อนจะดีครับที่เรามีร่มกลางอยู่เดี๋ยวเราต้องไปหาจุดนั่งกินน้ำกินท่าก่อนสักเล็กน้อยวันนี้ตอนนี้มือก็พลุงพลังอยู่นะครับผมถือร่มถืออุปกรณ์ตอนเช้าเอากล้องอีกตัวไปจะว่าจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยใช้แค่กล้องมือถือตัวเดียวเลยวันนี้เวลาไปจับกล้องตัวใหญ่เลยเราก็คงจะเดินไปจนถึงปลายหาดบางแสนนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของบ้านเราใครว่างก็มาดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ล็อกที่4เห็นไหมเราจะไปล็อกที่84อยู่80 ล็อกโอ้ย80 ล็อกเริ่มต้นเราก็หอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวจังหวะไหนมีที่ให้เรานั่งเราก็จะนั่งกินน้ำกินท่ากันก่อนปอม้าชอช้าง9000กรุงเทพมหานครปอม้าชอช้าง9000กรุงเทพมหานครใครมาจากกรุงเทพ9500ที่ไหนครับพี่ที่นี่ที่หาดบางแสนนะครับผมต้นหาดบางแสนเรากำลังจะเดินไปที่ปลายหาดบางแสนกันถ้าใครว่างจัดก็ตามมาด้วยกันนะครับจากต้นหาดจนถึงปลายหาดเลยปลายหาดคือล็อกที่84นะครับผมตอนนี้เราอยู่ล็อกที่ประมาณล็อกที่5ที่6เดินไปเรื่อยเมื่อยเราก็หาที่นั่งก่อนก็ดูบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวใกล้ๆจุดไหนที่จะเดินแชวบเข้าไปใกล้ๆทะเลก็จะแชวบเข้าไปนะแต่วันนี้ใส่รองเท้าไม่เหมาะกับการเดินลุยทะเลนักก็คงไม่ไปใกล้น้ำมากแค่จะไปดูบรรยากาศใกล้ๆเฉยๆเรามาถึงล็อกที่10แล้วนะครับผม
จุดหมายปลายทางเราคือล็อก84นะครับผมใครไปด้วยกันตั้งแต่ล็อกนี้กันไปถึงล็อก84นะครับเดี๋ยวผมจะแจกรางวัลบัตรอาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้นะ สวัสดีครับคุณสาธิทรนะอยู่ที่หาดบางแสนนะครับผมกำลังต้นหาดบางแสนต้นหาดบางแสนกำลังเดินไปที่ปลายหาดบางแสนเรากะว่าจะหาที่นั่งกินน้ำก่อนซื้อน้ำมาเนี่ยพอดีเมื่อเช้าไปที่แถวหน้าศาลชลบุรีไปดูประเพณีแข่งวิ่ง Buffalo Racing นะครับผมไปดูได้2รุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นกลางก็เลยกลับมาเพิ่งกลับมาถึงตรงวงเวียนบางแสนก็อาจจะเดินกลับไปที่แถวแหลมแท่นนะครับผมแหลมแท่นซึ่งอยู่ปลายหาดบางแสนล็อกที่84นะครับผมตอนนี้ล็อก14เราจะไปล็อกที่84ไปดูตอนถึงล็อก84จะหอบขนาดไหนหรือแบตจะพอหรือเปล่าไปดูเป็นบรรยากาศนะครับในช่วงวันหยุดอย่างนี้กันปกติจริงๆถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะ40บาทนะครับผมแต่ว่าอยากเดินพามาดูกันว่าช่วงนี้ผู้คนมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศท้องทะเลล็อกที่17แล้วนะครับผมมันก็จะมีล็อกที่พ่อค้าแม่ค้าค้าขายสลับกับฟรีโซนนะครับผมฟรีโซนก็จะเป็นจุดโล่งๆแบบนี้ตอนนี้ก็คือตรงฟรีโซนก็คือหาให้สามารถเอาเก้าอี้เอาเตียงผ้าใบเอาปูมานั่งกินกันได้เป็นจุดที่ไม่มีร่มไม่มีเตียงผ้าใบมันตั้งกันหนาแน่นเวลาจังหาดีจังเริ่มหอมแล้วผมเห็นม้านั่งแล้วผมจะมานั่งนั่งกินน้ำหน่อยพอมานั่งแวะกินน้ำเนี่ยห้างสูบบุหรี่โอเคเหมาะสำหรับเราที่จะมานั่งกินน้ำวางของไว้ขอตั้งกล้องนิดนึงที่ไหนครับเพิ่งมาที่นี่ที่บางแสนนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปปลายหาดบางแสนตอนนี้อยู่ต้นหาดบางแสนอยู่แต่ผมกำลังจะนั่งพักกินน้ำก่อนรู้สึกมันแดดด้วยนะแต่เดี๋ยวจะนั่งพักกินน้ำก่อนสักหน่อยนึงพอดีเรามาจากแดดนี่หว่าพอดีเรามาจากตรงศาลชลบุรีนะฮะไปดูประเพณีแข่งวิ่งควายกันแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยหรือน้ำเขามากินน้ำก่อนพักกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดินตรงกลับที่บ้านนะครับแถวตรงแหลมแท่นเดี๋ยวก็จะพาเดินไปนี่แหละฮะจริงๆช่วงนี้รถเริ่มติดแล้วนะรถเริ่มติดตั้งแต่ช่วงต้นวงตรงโค้งวงเวียนบางแสนนะเพราะเขาทำถนนตั้งแต่ทางลงหาดก็เลยแบบขอแกะแซนด์วิชหน่อยเดินไปกินไปดีกว่าแดดมันร่มๆมาๆอยู่
ดูประกาศเข้าไปตรงกลางกินไปด้วยพาเดินไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าตอนที่ไปหน้าศาลเดี๋ยวเราจะเดินจากต้นหาดไปยังถึงปลายหาดนะครับผมจะเดินดีกว่าสวัสดีครับคุณณัฐประภาสผู้จัดการภาคตัวแทนประกันวันนี้เราไปดูประเพณีวิ่งควายมาแล้วนะครับผมอันนี้ขากลับเฮเชอร์โปแลนด์พาไฮโลฟอร์มไทยแลนด์ครับผมจะได้ไหมเนี่ยตบมือนะครับผมtoday we walk in บางแสนบีชนะครับไทยแลนด์กินเดินไปด้วยกินไปด้วยนะเพราะว่าหิวมากบางแสนที่มาฉันรักอยู่มา15ปีโอ้โหเจอแต่รุ่นพี่ฮะผมเพิ่งอยู่ประมาณปีนึงนะครับผมอยู่ช่วงโควิดเนี่ยกำลังจะเดินกลับเข้าบ้านเพิ่งย้ายมาช่วงปีก่อนแล้วในช่วงล็อกดาวน์โควิดนะครับผมอยู่แถวแหลมแท่นจริงๆถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ไปจากตรงนี้นะตรงต้นหาดนะไปปลายหาดน่าจะงาน40บาทแต่อยากพามาเดินดูนะครับช่วงที่คนเยอะๆช่วงวันหยุดก็เลยเดินเอาเลยแล้วกันจริงๆไม่มีตังค์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้กินไปด้วยเดินกินไปด้วยนะไปดูประเพณีวิ่งควายตั้งแต่เช้าดูได้สองรุ่นดูเสร็จแล้วก็นั่งรถแดงกลับมาตรงนี้นะครับผมสวยงามค่ะสวยงามมากค่ะวันหยุดค่ะไปเที่ยวค่ะคิดถึงบางแสนคิดถึงบ้านน่ะสิวันนี้เราแบกอุปกรณ์ไปเยอะแยะเลยท้ายสุดได้ใช้แค่มือถือนะครับผมสวัสดีครับคุณแอลคนสวยนะผมเดินไปกินไปนะกินให้หมดก่อนเดี๋ยวจะมีเสียงจับจับจับเดี๋ยวเราจะหิวตามกันเมื่อเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนั่งรถแดงไปจนถึงตรงหน้าศาลชลบุรีแล้วก็ไปดูเขาแข่งวิ่งควายได้สองรุ่นแล้วก็เดินดูรอบๆก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ลอดบัวนะครับปีนเสาน้ำมันเก็บแบงค์อะไรประมาณนั้นแหละกินน้ำขวดเดียวก็มาลงตรงวงเวียนบางแสนแล้วหิวมากก็เลยว่าจะนั่งกินก่อนจะไม่มีที่ให้เรานั่งก็เลยเดินไปเดินมาเดินกลับบ้านเลยดีกว่าเดินจากต้นหาดบางแสนไปปลายหาดบางแสนนะครับผมสวัสดีนะครับคุณเจี๊ยบอาหารอร่อยมากๆค่ะอาหารอร่อยนะแต่ผมกินเนี่ยกินแซนด์วิชช่วงต้นหาดนี่คนเยอะนี่จะเป็นฟรีโซนฟรีโซนล็อกที่3แล้วมั้งเนี่ยเราจะไปปลายหาดนะเป็นฟรีโซนล็อกที่8เราเดินทรหดมากสะพายกระเป๋ายังดาบเลยสวัสดีครับคุณเล็กจ้าเล็กจ้า
คนนี้คนก็เยอะเดี๋ยวนะผมกินให้มันหมดก่อนนะกินแซนด์วิชอยู่กินไปด้วยเดินไปด้วยนะมันไม่มีที่นั่งร่มๆให้เรานั่งวันนี้คนเยอะดีใช่แล้วครับวันนี้เยอะน่าจะเยอะสุดในช่วงสุดสัปดาห์แหละตรงหน้าศาลที่แข่งวิ่งน้องบัฟฟาโลก็เยอะนะครับผมทำไมต้องเรียกน้องบัฟฟาโลรู้สึกระบบของ TikTok เขาจะแบนคำนี้อยู่นะเดี๋ยวจะแบนชื่อภาษาไทยอยู่ผมพิมพ์ชื่อว่าไปดูประเพณีวิ่งบัฟฟาโลแต่เป็นภาษาไทยนะเขาบอกว่าไม่ผ่านเป็นน่าสงสารน้องบัฟจริงๆก็เลยเปลี่ยนเป็นประเพณีวิ่งบัฟนี่นะถ้าน้องตัวเงินตัวทองนี่จะคงไม่ได้แน่เลยขนาดน้องบัฟยังไม่ได้พายุหมดแล้วกระบือแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยน้องบัฟแล้วกันชื่อแบบหน้าแบบน่ารักนะเราก็เดินมาจนถึงประมาณสักล็อกที่เท่าไหร่มาล็อกที่27แล้วนะครับผมที่ไหนเอ่ยที่นี่ที่บางแสนนะครับผมเราจะเดินไปจนถึงปลายหาดบางแสนเดี๋ยวมีจังหวะที่ให้เดินเข้าใกล้ทะเลเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้ๆทะเลนะครับผมตอนนี้เดินไปกินไปเดี๋ยวกินใกล้หมดแล้วล่ะรับทะเลมากจังซื้อแซนด์วิชมาแล้วก็ถือร่มด้วยพี่เดินตามเสื้อเหลืองทีเดี๋ยวก็ข้อหาสะกดรอยตามเขาหรอกเนี่ยเราเดินรอยกินไปนะเดี๋ยวนะกินใกล้หมดละแล้วมือจะได้สะดวกจะได้ซูมได้อันนี้มือใช้มือเดียวมือหนึ่งจะกางร่มมาล็อกที่30แล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราคือล็อกที่84ถ่ายไปจนถึงล็อกที่84ด้วยกันก็ทักมาเดี๋ยวผมจะให้บัตรอาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้มุกอดีตพระมหาสมปองเลยวะดูฟังข้อกำหนดเสียงดังปรับ1,000นะกินไปหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะได้สะดวกขึ้นมือซูมวันนี้ร้อนมากคนเยอะมากใช่ครับผมดีนะที่เรามีร่มอยู่กินสั่งเยอะหมดแล้วขอกินน้ำอีกหน่อยเราจะเดินไปปลายหาดบางแสนกันนะครับผมเพราะเราอยู่แถวแหลมแท่นตอนนี้ล็อกที่36เราจะไปล็อกที่84ชิวๆนะครับใครว่างก็ตามมาด้วยกันมาดูบรรยากาศเรื่อยๆไปจนถึงล็อกที่84ปลายหาดบางแสนกันใครทนดูไปถึงได้ก็แน่นอนครับมีบัตรอาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้มาให้นะครับนี่ก็เป็นฟรีโซนล็อกที่เท่าไหร่นะล็อกที่5แล้วมั้งนะ
ใกล้ๆกับศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมใกล้ถึงศาลเจ้าพ่อแสนหาที่นั่งกินน้ำก่อนสิเสียงเอฟเฟกต์นะครับนี่เสียงเอฟเฟกต์ไม่ใช่เสียงถอนหายใจอ๋อฟรีโซนล็อกที่4ถ้าเป็นฟรีโซนล็อกที่5จะอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อแสนมีที่ให้นั่งเดี๋ยวขอนั่งกินน้ำกันรับชาร์จแบตมือถือด้วยเดี๋ยวขอนั่งกินน้ำก่อนนะครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ให้ไปดูที่หาดบางแสนกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดินต่ออันนี้แค่ถึงครึ่งทางของเราเองถ้าที่จอดรถหน้าหาดเต็มมีที่จอดรถตรงไหนแนะนำบ้างไหมครับใกล้ๆจริงๆมันจะไปตรงบางแสนสาย2อ่ะนะบางแสนสาย2แต่มันไกลนะครับผมมันไกลอยู่นะมันค่อนข้างจะเดี๋ยวนะจะเอาให้ดูเนี่ยจริงๆถ้ามันเต็มหาดใช่ไหมก็ต้องโผล่ไปอีกด้านนึงนะครับผมอีกถนนฝั่งนู้นมันก็จะมีที่จอดรถอยู่ถ้าที่จอดรถแถวนี้เต็มแถวนี้มันจะเสียบ1อันกับจอดซ้อนอีก2คันเต็มที่แต่ตอนนี้รู้สึกจอดซ้อน3คันแล้วเห็นมั้ยถนนที่เลียบสาย2อ่ะครับเลียบสาย2แต่วันนี้มันทําถนนด้วยทั้งที่ตรงทางลงหาดมันก็เลยค่อนข้างหาที่จอดรถยากจริงๆถ้าเดินโซนแหลมแท่นนะผมแนะนำให้จอดตรงแถวๆสะพานราชนาวีจะมีที่จอดรถใหญ่ๆเลยจอดรถแล้วก็เป็นหากินข้าวแถวร้านเรือนปะการังก็ได้แต่ถ้าหน้าหาดนี่ค่อนข้างที่จะแบบหนาแน่นเกือบตลอดเลยโดยเฉพาะต้นหาดนะครับต้นหาดจะเต็มก่อนผมแนะนำให้ไปท้ายหาดก่อนเลยก็คือแถวๆโค้งโรงแรม S2 เดี๋ยวนะหาที่ทิ้งขยะกินน้ำก่อนให้หมดก่อนโหล็อก78เดี๋ยวนะขอทิ้งขยะมาเดี๋ยวท่านเปล่าแดดออกหรือใช่แล้วครับขอบคุณครับคุณวัชระเนี่ยปัญหาเดียวกับท่านเปล่าเลยท่านเปล่ามาก็ไม่มีที่จอดรถหาที่จอดรถยากนะแนะนำให้ผมว่าไปนั่งกินชิวๆปลายหาดก่อนแถวๆแหลมแท่นหรือไม่ก็ตรงเชิงสะพานราชนาวีจิ้ม Google ไปได้เลยสะพานราชนาวีก่อนจะถึงสะพานจะมีวงเวียนอ่ะก่อนจะเข้าไปสะพานจะมีวงเวียนแหลมแท่นตรงนั้นอ่ะมันจะมีลานจอดรถใหญ่ๆอยู่ส่วนใหญ่เขาไม่ไปจอดตรงนั้นเพราะว่ามันไกลนะครับผม
มันไกลแต่ว่าไปจอดตรงนั้นแล้วก็ผมว่ามันหาที่จอดรถง่ายกว่าเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ถ้าจะมาหาดถ้าขี้เกียจวิ่งวนหาที่จอดรถนะหรือไม่จริงๆถ้าในระยะการเดินถ้ามันไม่ร้อนมันก็เดินได้อยู่เดินได้พอให้เหงื่อออกเด็กๆจะเล่นน้ำทะเลใช่แล้วเด็กๆนั่นแหละจะเล่นน้ำทะเลจำเป็นต้องมาหาดบางแสนก็เริ่มที่ปลายหาดบางแสนถ้าปลายหาดบางแสนเต็มก็ต้องหาจอดบางแสนสาย2ถนนที่หน้าหาดนี่คือบางแสนสาย1นะครับผมคู่ขนานของมันคือบางแสนสาย2ก็วิ่งไปอีกซอยนึงก็วิ่งหาจอดบางแสนสาย2ก็ได้แต่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถึงได้มีดราม่าการกักที่จอดรถกันไงวันนี้เราก็มากันที่ล็อก44แล้วนะครับผมโอ้โหล็อก44เราจะไปล็อกที่84นะครับน่าจะมาเลยครึ่งแล้วตรงนี้ก็จะถึงกลางหาดแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่แมววันนี้มีใครได้ดูช่วงเช้าไหมฮะที่เราไปที่งานแข่งขันวิ่งน้องบัฟเฟโลเรซิ่งกันช่วงนั้นโหแดดร้อนมากโทรศัพท์มันบอกว่าร้อนมันหยุดทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมมันรอให้เย็นก่อนแล้วมันค่อยทำงานผมก็เลยถ่ายเป็นคลิปไว้เดี๋ยวเอาไว้ตัดยาวๆให้ดูดีกว่าก็มีไลฟ์บางช่วงที่แข่งรุ่นนึงนะมันจะมีแข่งหลายรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เรามาที่ล็อก84แล้วหลังฟรีโซนล็อกที่5แล้วก็จะเจอศาลเจ้าพ่อแสนนะครับผมศาลเจ้าพ่อแสนปะอยู่ประมาณกลางหาดบางแสนโฉบเข้าไปดูน้ำทะเลกันนิดนึงนะวันนี้รองเท้าใส่มาแบบไม่ค่อยเอื้ออำนวยดูรองเท้าไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับการเดินหาดนักเธอเดินเก่งมากจ้ะทำไงได้มันมีแต่สองเท้าเนี่ยรังสิตตกแล้วครับฝนที่นั่นที่ไหนที่บางแสนนะครับผมคนเยอะไหมตอนนี้คนเยอะมากเลยครับผมแต่ยังไม่ได้หนาแน่นนะมันเพราะมันร้อนอยู่ใครเขาจะมาเล่นทะเลได้ตอนร้อนๆขนาดนี้โอ้โหดูสิเราจะเดินไปตึกนู่นนะครับผมตึกสูงๆนู่นไกลๆนั่นปลายหาดบางแสนกลางแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับผมวันนี้เธอแต่งตัวหล่อมากอัลล่ะเห็นด้วยเหรอวันนี้ของพลุงพลังมากนี่แล้วทุกวันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมพี่แมวเราเข้าใจผิดเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆตรงโอ้มีไอ้เครื่องเล่นนี้ด้วยอ่ะดูดิเพิ่งเคยเห็นอ่ะเห็นไหมไอ้ที่เล่นกับน้ำอ่ะโอ้โหน่าไปเล่นมั้งไปดูก่อนดิเถอะโอ้มีการโชว์โอ้ตีลังกาโอ้โหยังกับไอรอนแมนอ
หมดรอบแล้วโอ้โหเป็นน่าเล่นอ่ะโอ้โหวันนี้แดดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวขอตั้งกล้องสิอึ๊บดูคนนี้พี่แมวหอบข้าวของพลุงพลังนี่นะเราไปดูเขาเล่นในนั้นดีกว่าหนังตะลุงอะไรพลุงพลังนี่นะเทน้ำเขียวหรือน้ำขาวจ้ะเดี๋ยวนะน้ำช่วงนี้โอ้โหน้ำช่วงนี้ไม่น้ำน่าจะใสอยู่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนะอยู่มากไม่ได้ดูไกลๆก็ออกทรงคือเขียวนะ เห็นไหมออกทรงคือเขียวอยู่นะมันไม่ใสเหมือนแถวบ้านเราอ่ะโชว์จบแล้วโอ้ว่าจะมาดูโชว์ซะหน่อยโอ้ร้อนไม่ไหวเข้าร่มดีกว่าแอดไปงานที่หน้าศาลแล้วหรอคะใช่แล้วครับผมไปมาแล้วไปเมื่อเช้านี่เพิ่งกลับมาเนี่ยครับเพิ่งกลับมาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินกลับจากหน้าหาดไปจนปลายหาดวันนี้ก็ไม่ได้กดแก๊ปเลยประหยัดได้เยอะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พี่จะไปจ้าขยะแลกของก็มีซุ้มนี้ด้วยเหรอซุ้มขยะแลกของเอาตัวเราไปแลกดีกว่าไหมโอ้โหเล่นตัวเองซะด้วยมาแลกอะไรล่ะเนี่ยมาจนถึงศาลเจ้าพ่อแสนแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปสักการะศาลเจ้าพ่อแสนนิดนึงแล้วก็จะเดินกลับไปบ้านเรานะครับผมแถวแหลมแท่งอยู่สุดปลายหาดบางแสนนะครับผมใครว่างก็ตามมาได้นะครับผมใครตามไปจนถึงล็อกที่84นี่เดี๋ยวแจกบัตรอาบน้ำที่ฟาร์มจระเข้นะครับผมมุกเดิมเหนื่อยหอบแรงมากตอนนี้พี่แมวอยู่ที่สกลครับผมอ่ะสักการะเฉพาะแสนกันเล็กน้อยก่อนที่จะเดินกลับไปนะครับผมนี่แล้วค่ะเดินเยอะๆจะได้ออกกำลังกายและได้บุญด้วยค่ะทำให้ผู้ชมได้เที่ยวด้วยรอบัตรนะคะโอ้โหแอดเดินทุกวันน้ำหนักลดลงแย่เลยสาธุครับสาธุเฉพาะแสนสักการะเฉพาะแสนแล้วก็นะครับผมมาดูอุปกรณ์เข้าของที่มันเส้นไหว้พารวยร้อยร้านนำโชคนำโชคพารวยพารวยนำโชคนำโชคเศรษฐีพันล้านพารวยพารวยเงินทองรวยเงินทองพารวยโอ้โหรวยดูแถวนี้รถยังหนาแน่นอยู่เลยฮะจอดซ้อน2คันแล้วเห็นไหมช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดนะครับที่คนก็จะเยอะมากเป็นพิเศษการหาที่จอดรถนั้นผมถือว่าเป็นงานหาหรือโหดมากขนาดคนอยู่แถวนี้เขายังไม่ขับรถกลางมานะเขาก็เอารถจอดไว้ที่คอนโดนะ
าธุเครื่องไม่มีที่จอดรถช่วงนี้ค่ำๆฝนยังตกอยู่ไหมครับผมชอบไปนั่งค่ำๆบางแสนที่ไหนครับเพิ่งเข้ามาดูที่นี่ที่บางแสนนะครับผมปลายหาดบางแสนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปปลายหาดบางแสนวันเมื่อวานฝนไม่ตกนะครับผมวันนี้ผมว่าถ้าตามพยากรณ์อากาศก็น่าจะไม่ตกนะเพราะว่าพยากรณ์เหมือนเมื่อวานเลยแต่วันก่อนนั้นน่ะตอนเที่ยงแดดแรงอย่างนี้แหละแต่ตอนเย็นฝนตกซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะฝนไม่ตกถ้าเอาจากเมื่อวานเป็นเกณฑ์นะเมื่อวานก็บรรยากาศอย่างนี้แหละแต่วันก่อนก็บรรยากาศอย่างนี้นะแต่ฝนดันตกเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะบรรยากาศเนี่ยสาธุสาธุครับคุณต้นมันจะจอดข้ามคืนไงคุณวุฒิไปดูวิ่งบัฟอากาศร้อนไหมคะถ้าผมมีตับผมก็คงแตกไปแล้วอันนี้ตับผมพอดีตับแข็งไปแล้วร้อนมากร้อนจนไลฟ์ไปไอโฟนมันบอกว่าไอโฟนร้อนเกินไปขอหยุดทำงานก่อนไอโฟนดับไป2รอบนะขนาดเรากางร่มอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมีร่มอยู่นะไม่งั้นถ้าเดินเพียวๆนี่โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพว่าเราจะกลายเป็นโกสต์ไรเดอร์หัวลูกเป็นไฟนะนนทบุรีฝนถล่มแล้วจ้าโอ้โหที่นี่รังสิตลดลงละฝนที่อื่นฝนตกนะแต่ที่นี่แดดเปรี้ยงเลยแต่ไม่แน่นะวันก่อนเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าช่วงเย็นตกแต่เมื่อวานไม่ตกเมื่อวานพ่อค้าแม่ค้าที่ถนนคนเดินยังได้ค้าขายแต่วันศุกร์นะสิวันศุกร์กับบรรยากาศคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าตอนเย็นฝนดันตกนะครับพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ขายของเลยผมเดินมาถึงล็อกที่55แล้วผมจะไปที่ล็อกที่84นะครับผม84ปลายหาดลิ้นทำไมพันกันมีแค่ลิ้นเดียวเนี่ย เดินต่อไปนะครับผมไปดูวิ่งควายคนก็เดินอ่ะวิ่งน้องบัฟฟาโลแดดก็ร้อนมากแต่ตอนเย็นน่าจะสนุกอยู่มั้งมีพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับสำหรับเด็กๆชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนม้าหมุนมีเหมือนงานวัดย่อมๆนะครับผมสวัสดีครับคุณวัชระจบต้องปรบมือถึงหัวอันนี้ฟรีโซนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยใกล้ถึงปลายหาดบ้านเราหรือยังเนี่ยเราจะไปที่ล็อก84นะครับผมฟรีโซนที่8โอ้โหอันนี้ถึงฟรีโซนที่7แล้วใกล้แล้วฟรีโซนข้างหน้านี้ก็เป็นบ้านเราแล้วนะครับผมอ่ะนี่ฟรีโซนที่7แดดดีจังคุณว่าเดินเก่งมากปรบมือทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนเฟอร์รารี่จริงๆนั่งมอไซค์มันก็แค่40บาทเองนะแต่อยากพามาเดินดูกันนี่แหละเดินดูให้มันหนำใจไปเลยมาที่ล็อกที่59แล้วนะฮะขนาดตอนไปยังนั่งรถแดงไปเลยนะประหยัดได้จังเยอะกดแก๊ปมันน่าจะ159บาทจากบ้านไป159บาท2รอบตีไป300แต่ตอนนี้ประหยัดได้โอ้โหประหยัดได้ถึง 90% ทีเดียวเพราะเราเสียประมาณ60บาทไปกับนั่งรถแดง30บวก30โอ้โหช่วงนี้ตนีขี้เหนียวขึ้นเยอะเพราะว่าตังค์น้อยนะครับผมต้องกินแบบประหยัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินเครื่องดื่มมึนเมาแล้วนะจะกินเฉพาะตอนช่วงเพื่อนมาอะไรประมาณนี้เพราะว่ามานั่งคำนวณดูคือไม่ค่อยได้คิดคำนวณว่ามันเสียไปเท่าไหร่มากนักเพราะว่า
เงินมันก็มีก็ใช้ไปอะไรประมาณนั้นไม่ค่อยมานั่งคิดบัญชีพอมานั่งคิดบัญชีดูโอ้โหเราเสียเดือนนึงสำหรับการกินสิ้นเปลืองพวกเนี้ย 6,000 กว่าบาท 6,600 ซึ่งถ้าเราไม่กินแค่เดือนเดียวเนี่ยเราเอาไปซื้อจักรยานไฟฟ้าได้นะก็เลยรู้สึกโอ้โหไม่กินดีกว่าไม่หิวไม่อยากเลยวันนั้นน่ะตั้งแต่วันที่ทําคลิปอ่ะวันที่ทําคลิปเกี่ยวกับคิดเงินเกี่ยวกับอะไรกินสิ้นเปลืองไปเลยไม่กินมาเลยสวัสดีค่ะเดินมีคนมาเที่ยวเยอะหรือเปล่าคะช่วงนี้เยอะนะครับผมจะเยอะสุดช่วงนี้แหละอันนี้แหละคือเยอะแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็อยู่หน้าหาดกันนะครับผมแต่ร้อนๆมากเขายังไม่ค่อยนี่กัน1669บันทึกลงเครื่องไว้นะคะนะครับ1669นายบอกหวยใช่ไหม ช่วงนี้คนผมว่าเยอะสุดแล้วล่ะดูจากรถนะดูจากรถตรงนู้นอ่ะเห็นไหมจอดกันแบบไม่มีที่จอดนะต้องซ้อนคันกันแล้วนะที่จอดรถเต็มเลยนะฮะบางแสนใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแค่เด็กบ้านๆก็ขนมชั้นอะไรครับผมบางแสนนะครับผมเราเดินมาจากต้นหาดบางแสนเพื่อที่จะไปปลายหาดบางแสนนะครับเลยแหลมแท่นไปอีกเมื่อเช้าเราไปดูประเพณีวิ่งบัฟฟาโลมาแล้วนะครับผมTikTok เขาแบนคำนี้นะเราก็เลยใช้คำว่า Buffalo Buffalo Racing นะครับผมที่หน้าศาลากลางจังหวัดหน้าศาลจังหวัดชลบุรีเพิ่งลงมาจากรถแดงแล้วก็ลงมาตรงวงเวียนบางแสนนะครับผมแล้วก็เดินกลับห้องอยู่แถวแหลมแท่นเหมือนบางแสนเลยอาจารย์สวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับพี่แอนผมเลิกมาได้2ปีแล้วครับกว่าได้ขึ้นเลยครับพี่หมายถึงเลิกเครื่องดื่มใช่ไหมฮะประหยัดได้เยอะขึ้นเลยใช่แล้วเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองจริงนะเดินเยอะไงครับไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลแต่เป็นตัวแทนเป็นห่วงนะครับโอ้โหเอ๊ะมีทายอินมีทายอินหรือเปล่านี่อ่ะเดี๋ยวใกล้ๆทะเลเราจะโฉบไปดูกันอีกนิดนะครับผมเพราะว่าน่าจะใกล้ถึงบ้านเราละล็อกฟรีโซนข้างหน้านี้ก็จะบ้านเราละ74แล้วเหลืออีกประมาณ10ล็อกเองเราเดินนี่สุดยอดจริงๆนะแต่ก่อนนี้รู้สึกว่ามันไกลๆกว่าจะถึงครั้งแรกนั้นที่มาเพราะว่ามันหามอเตอร์ไซค์ไม่ได้ช่วงที่มากันคือช่วงวันหยุดอะไรประมาณนี้แหละมันมอเตอร์ไซค์หายากนะครับผมช่วงนั้นเราก็เลยจําเป็นต้องเดินมาตอนแรกๆนี่โอ้โหไกลมากแต่พอเดินครั้งที่2ก็รู้สึกใกล้ขึ้นนิดนึงเดินครั้งที่3ก็ใกล้ขึ้นเข้ามาหน่อยรู้สึกว่าความใกล้ความไกลนั้นมันคือความเคยชินของเราพอเดินไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าสบายแล้วไม่มีคำว่าใกล้หรือไกลอยู่ในหัวแล้วก็รู้สึกว่าจะเดินหรือไม่เดินแค่นั้นเองไม่ได้เอาคำว่าใกล้หรือไกลมาจำกัดแล้วถ้ารีบก็ต้องใช้พาหนะถ้าไม่รีบเราก็เดินชิวๆไปเรื่อยนะครับผมโอ้พูดเป็นเรื่อยคนเยอะไหมครับฝนตกเปล่าไม่ฝนไม่ตกนะครับแต่คนเยอะผมว่าไม่มีที่จอดรถอ่ะตอนนี้เริ่มจอดซ้อนคันกันแล้วเดี๋ยวจะพามาดูโซนที่จอดรถกันนะขนาดปลายหาดแล้วเนี่ยดูปลายหาดยังหาที่จอดรถกันลำบากอ่ะคือมันเป็นกรุงเทพดีๆนี่เองนะที่จอดรถอ่ะคนเยอะไม่เยอะดูรถเป็นหลักเลยอ่ะผมว่าแต่ถ้าทุกคนเดินมานี่ก็น่าจะไม่มีที่จอดรถนะพี่ขอนอนก่อนนะคะได้เวลานอนแล้วครับผมพี่แมวนอนกลางวัน
เราใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับผมเมื่อกี้เปิดเอฟเฟกต์เสียงเหมือนหอบนะไม่ใช่เสียงหอบจริงนะครับเป็นเสียงเอฟเฟกต์นะคนเยอะมากครับผมสวัสดีครับคุณหวัดดีนะคุณรามัยอยากกินส้มตำบางแสนไก่ย่างก็มีครับมีไก่ย่างก็มีไก่ย่างมีหมึกย่างมีปลาหมึกทอดส้มตำจี๊ดจ๊าตำปูม้าตำถาดตำสั่งโอ้กลิ่นหอมมากเลยตอนเนี้ยแล้วเรากินเมื่อกี้กินแซนด์วิชกินน้ำมาแล้วอิ่มแล้วอย่าไปกินเยอะร่มสวยตลอดทางเลยค่ะเอ๊ะมีไทยอินเอ๊ะที่ไหนนะร่มของอะไรเนี่ยขอสนับสนุนสักอันซิมาให้ผมกางใหญ่ขนาดนี้นะครับใครที่รักและห่วงในสุขภาพนะครับผมห่วงในอนาคตนะครับผมทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับผมติดต่อคุณณัฐประภัสผู้จัดการภาคตัวแทนไปเที่ยวทะเลทุกครั้งทำไมต้องอยากกินส้มตำนี้ตอนนี้ส้มตำมันคืออินเตอร์เนชั่นแนลแล้วครับผมผมทำกินเองยังทำบ่อยเลยใครอยากรู้ผมทำยังไงไปดูในช่องผมได้นะชื่อส้มตำกำพาครกไม่มีครกไม่ชอบใส่ครกตำนะผมก็ทำเป็นเหมือนสลัดเลยอันนี้เป็นคือปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผมใกล้ถึงบ้านเราแล้วเดินเฉียดทะเลหน่อยถึงแม้รองเท้ามันจะไม่เอื้ออำนวยรองเท้าพังแน่ๆถ้าโดนน้ำบมจ.ไทยประกันชีวิตเที่ยวไหนคะที่นี่ที่หาดบางแสนนะครับคุณมิวดูคนเพียบเลยเราก็ไม่รู้ทั้งร่มทั้งกระเป๋าสองกระเป๋าพลุงพลังแต่งชุดเหมือนอะไรก็ไม่รู้มาดูน้ำเดี๋ยวนี้น้ำใสกว่าตรงต้นหาดนะผมว่าแต่มันก็เขียวนะหาดไหนครับหาดบางแสนนะครับผมหาดบางแสนแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะครับผมเมื่อประมาณกลางหาดอ๋อนี่เขาเล่นอยู่เลยไอ้ที่มันห่อในน้ำอ่ะมันคืออะไรวะที่มันตีลังกาห่อไปห่อมานั่นเหมือนพวกมันมองไม่เห็นซูมเกินดูเขาเล่นนี่กันก่อนโซฟาโอ้โหเทเทประจำต้องมีจังหวะขับกระชากแล้วให้เทนะครับผมไอ้บานาน่าโบ๊ทเนี่ยบานาน่าโบ๊ท600นะครับผมวันนี้คนก็เยอะเสียงเอฟเฟกต์นี่โอ้โหนี่ใช้ประจำเลยนะเสียงเอฟเฟกต์เหมือนหอบคงเย็นสบายนะครับนั่งกล้วยสนุกคงเย็นสบายนะครับเสียงหอบดูสิไอเด็กอ่ะคงเย็นสบายแบบเด็กๆที่เขาเล่นกันนั่นไอเราเดินมาจากต้นหาดบางแสนนี่นะเรากำลังจะกลายเป็นอากาศโอ้แถวนี้ว่าจะหาจุดเข้านั่งสักเล็กน้อยจะโดนแบนก่อนมีเด็กนุ่งน้อยห่มน้อยผ่านหน้าร้ายเนี่ยบางแสนใช่แล้วครับผมปรบมือเราเดินจะไปถึงปลายหาดบางแสนแล้วนะครับผม
เราเดินมาจากต้นหาดบางแสนเพราะว่าเราไม่มีตังค์ค่ารถนะครับผมก็อยากพามาเดินดูทะเลนี่แหละครับผมก็เลยเดินมากันยาวไกลเมื่อเช้าก็ไปดูที่อะไรนะตรงหน้าศาลจังหวัดชลบุรีนะครับงานประเพณีวิ่งบัฟแข่งขันบัฟเฟลโรเรซิ่งนะครับโอ้ thank youเมื่อเช้าเราไปดูบัฟเฟลโรเรซิ่งกันแล้วนี่ขากลับมาเราก็มาที่ปลายหาดบางแสนกันบ้างครับผมน้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะตรงโซนนี้ผมว่าดูไม่เหมือนตรงแหลมแท่นนะผมว่าแหลมแท่นจะใสกว่าดูผู้คนSomewhere over the rainbow, way up high. เริ่มเหนื่อยแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับผมเนี่ยเราจะหาจุดปิดโอ้โหสวยงามจุดปิดไลท์กันแบบเท่ๆตรงไหนดีขอบคุณที่ไลฟ์สดให้ดูทุกวันนะครับขอให้เจริญนะพ่อขอบคุณครับพอดีอยู่แถวนี้ครับมันก็เลยมาง่ายไปง่ายมาเซเว่นผมยังโผล่มาดูทะเลใครที่อยากเบื่อทะเลนะครับแนะนำให้ดูผมสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็เบื่อแล้วว่าจะมาแถวๆนี้แหละไม่มีที่ให้เราช่วงจบไลฟ์สตรีมมิ่งดีๆข้างบนดีกว่าข้างบนระเบียงตรงแหลมแท่นนะครับผมเราเดินมาโหจนถึงแถวบ้านเราแล้วนะครับผมผมอยู่โซนแหลมแท่นนี้นะครับผมโอ้โหลมแรงลมแรงลมมันอยากกลับเข้าโอ้มันอยากจะไปเล่นหมุกดีกว่ามาดูด้านบนกันบ้างนะครับผมว่าตอนนี้คนเยอะแยะแค่ไหนเราเดินมาตั้งแต่ต้นหาดบางแสนจนถึงปลายหาดบางแสนนะครับผมผู้คนก็ยุบยิบอยู่เหมือนกันนะCloser to BBK. Yes, you can ride about 1 hour from Bangkok to Bang San. Yeah. คนเยอะเหมือนกันใช่แล้วครับผมแต่มันจะเยอะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะครับผมถ้าวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยคนน้อยมากโดยเฉพาะวันอังคารนะครับวันอังคารจะเป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดก็จะน้อยเป็นพิเศษเพราะว่าจะไม่มีร่มไม่มีเตียงผ้าใบเลยวันไหนใครอยากมาแบบเงาๆนะครับผมก็มากันได้เลยว่าสวยอันนี้โซนแหลมแท่นนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังเดินกลับไปแหลมแท่นซึ่งติดกับโซนหาดบางแสนนี่ส่วนใหญ่แหลมแท่นจะเป็นโขดหินนะครับไม่มีหาดทรายให้ลงเล่นก็คนที่มานั่งส่วนใหญ่ก็คือจะมาชมวิวไม่มีเด็กๆที่มาร้องกระจองงอแงอยากลงเล่นน้ำนะ
แต่ก็คือเนื่องจากตรงหาดบางแสนมันเต็มนะครับคนก็เลยกระจายมาสู่โซนแหลมแท่นกันเพราะว่าปกตินี่โซนแหลมแท่นจะเต็มหลังจากหาดบางแสนเต็มแล้วนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาเล่นน้ำกันก่อนแต่โซนแหลมแท่นนี่มันไม่มีจุดให้ลงเล่นน้ำก็เป็นจุดให้ชมวิวกันเฉยๆที่ไหนครับที่แหลมแท่นบางแสนนะครับผมดีครับพี่ชายสวัสดีครับคุณห้าอนั่นเองอะไรเหนื่อยใกล้ถึงบ้านเรานะครับผมใกล้ถึงเซเว่นที่ต้องเข้าไปดูกิจการอีกสักหน่อยซื้ออะไรไปกินก่อนดีกว่าโอ้โหเดินมาทั้งวันนี้น่าจะไหม้ไปแล้วนะแถวนี้น้ำเริ่มใสขึ้นนะครับผมโอ้โหมาจนถึงนี้เลยบางแสนชลบุรีใช่แล้วครับผมโซนหาดบางแสนนะครับผมเฮ้ยอะไรอึฟเป็นช่วงกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมใครที่เดินมาจนถึงนี่ด้วยกันนี่แสดงว่าอึดมากเลยนะตั้งแต่ต้นหาดบางแสนมันเอียงตรงหรือเปล่าก็วันนี้ผมจริงๆไปดูงานที่ตรงหน้าศาลจังหวัดชลบุรีนะเอาอันนี้ไปด้วยเอากล้องเอาอะไรไปตั้งหลายอย่างแต่ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่มือถือเครื่องเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามือถือตัวไหนที่ใช้เอากล้องไปว่าจะไปถ่ายที่เขาวิ่งควายกันแต่ไม่ได้ถ่ายเลยตั้งหมุนเนี่ยจริงๆท้ายสุดกล้องใหญ่มันก็ใช้ไม่สะดวกนะไม่เท่ามือถือท้ายสุดก็ใช้ iPhone เครื่องเดียวถ่ายไปนะครับผมเดี๋ยวนี้ตัดต่อก็ยังตัดต่อในมือถือแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็พาเดินดูตรงหาดบางแสนกับช่วงเช้าก็ไปที่หน้าศาลนะครับตรงที่เขาวิ่งแข่งวิ่งควายกันบัฟเรซซิ่งบัฟฟาโลเรซซิ่งกันเดี๋ยวช่วงนี้ก็แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมก็ขอกลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นจะพามาดูช่วงพระอาทิตย์ตกประมาณ 18.00 สำหรับเย็นนี้ใช่ๆตอนเที่ยงนี้บ่ายนี้ไปก่อนนะครับเก็บอุปกรณ์ร้อนมากแดดมาแล้วโอ้โหฝั่งนู้น Florida Welcome to Thailand โอเคแล้วเจอกันช่วงเย็นนะครับ I have to go now see you in evening นะครับ